เราไม่ได้แค่ได้รถมาแล้วเราก็ขายแต่เราทำให้ลูกค้าเอาไปใช้ได้อีกนานรถมือ2เป็นแค่ชื่อเมื่อเจอทีมนี้ทั้งประจำบ้านออกเร็ดหลังจากเสร็จที่เราล้างดูคราบอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูว่าเราขึ้นฮอยเช็คช่วงล่างกันยังไงช่างกำลังดูช่วงล่างได้รถมาแล้วเราล้างดูรอยแล้วเนี่ยจัดการเรื่องตรงนี้ต่อยังไงครับหลังจากน้องคลีนหรือทำความสะอาดมาแล้วนะครับขึ้นมาเช็คอีกทีนึงว่าข้างล่างเราสะอาดดีพอหรือยังถ้าเขามีคราบสนิมครับเราก็จัดการพ่นเคลือบสนิมให้ไปนะครับเก็บงานเน้นเดิมจะไม่ได้พ่นมั่วไม่ได้พ่นเละตรงนี้ลูกค้าได้อะไรจากตรงนี้พี่ความคงทนของวัสดุครับเพิ่มไปอีกเรากำจัดสนิมไปตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าเช็คผ้าเบรกเช็คช่วงล่างให้ก่อนด้วยความปลอดภัยของลูกค้าครับถ้าเกิดช่วงล่างไม่ดีลูกค้าได้รถไปไม่ดีไม่มีความประทับใจกับเราแน่นอนเรามีรถที่ดี1คันเราก็อยากให้คุณลูกค้าได้รถที่ดีๆอ่ะพี่เพราะเครื่องยนต์คือหัวใจของรถถ้าไม่มีเครื่องมันก็มาขับเคลื่อนพวกนี้ไม่ได้ทีมเซอร์วิสคือพร้อมทุกด้านเลยตอนนี้ครับผมหากใครสนใจรถที่ผ่านการดูแลจากทีมช่างออเดอร์ออโต้ติดต่อมาหาลุงโอ๊ตได้เลยครับ